สวัสดีครับพวกกับผมสปอร์ตเบอร์สังคมหน้ารู้ที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือทําไมกีฬาฟุตบอลน,นะครับถึงไม่เป็นที่นิยมในอเมริกาซึ่งอันที่จริงผมลองไปเซิร์ชหามาดูแล้วกับความเข้าใจของผมที่ไปอยู่ที่อเมริกามานะครับสมกับที่ผมไปเซิร์ชมาซึ่งมันก็ตรงกันพอสมควรนะครับก็มันมีบางเหตุผลที่ผมว่ามันไม่มีเซนสักเท่าไหร่นะแบบเฮ้ยใช่อะอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เออมันก็มีอะไร หลายอย่างที่ผมว่าเออใช่อันนี้เหตุผลนี้ผมว่าฝังขึ้นแล้วมันก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักด้วยนะครับต,ตัวอย่างเช่นเอ,อ่อทำไมาอเมริกันเกมนะครับเอ,อ๋ทำไมาฟุตบอลนี่ถึงไม่เป็นที่นิยมในอเมริกานะซึ่งผมขอเท้าข่าวบอกว่าฟุตบอลนี่มันในอเมริกาเนี่ยมันไมไ่เรียกว่าฟุตบอลนะครับฟุตบอลในอเมริกาก็คืออเมริกันฟุตบอลก็คือไอที่มันเอาคนมาชนชๆกันนะ่ะเออนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าฟุตบอลนะครับเขาเรียกว่าฟุตบอลเฉย ส่วนฟุตบอลที่เราเตะกันเนี่ยครับที่เ,ออเ,เ,เลี้ยงเลี้ยงบอลไปเตะยิงเข้าประตูเนี่ยเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับก็คอเรียกว่า,าซ็อกเกอร์แล้วกันอ่ะยิฬาซ็อกเกอร์เนี่ครับเนื่องจากว่าทําไมมันไม่เป็นที่นิยมอ,อ,อเมริกาเนื่องจากว่าเ,าเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คืออเมริกานั้นนะไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางด้านฟุตบอลนะครับก็ผู้กระามตัวอนุมหาอำนาจจริงๆคือพวกยุโรป อเมริกาใต้เออพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เครื่องตัดสินถูกไหมว่าทําไมอเมริกันถึงไม่ค่อยนิยมการเล่นซ็อกเกอร์นะครับเพราะว่าเอ,อ่อเหตุผลที่บอกว่าไอกีฬานี้ะมันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นมหาอํานาจไงเขาเลยไม่เป็นที่นิยมมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างเห็นเลยเมืองไทยนะครับกีฬาที่ ละขนาดทีมชาติเราก็ไม่ได้เป็นมหาอํานาจในเอเชียเท่าไหร่ครับแต่เราก็ยังฮิปได้นั่นเองแต่คือจริงๆนะถ้าเกิดเรื่องมวยนะเมืองไทยน่าจะเป็นหาํานอา่างแท้จริงอ,ะอ่ะและ้วก็นะครับเหตุผลนี้มันก็เลยฟังไม่ค่อยจะขึ้นสักเท่าไหร่แต่ไอที่มันฟังขึ้นจริงๆก็เมืองจีนนี่ก็ใช่นะเพราะว่าเมืองจีนนี่เขาก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางเอเชียนะครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลนี่มันก็ไม่ได้เป็นที่นิยมใน ประเทศเขานะครับเขานิยมบาสเกตบอลหรือไม่ก็ปิงปองแทนอ่ะตัดภาพมาที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐนี่เขาจะเป็นที่นิยมอยู่4กีฬาหลักนะครับที่อันนี้จริงมันก็มีหลายกีฬาแหละอย่างเออ่ UFC ก็ใช่ NASCAR ไอแข่งรถนี่ก็ใช่ก็ไอ Lightning McQueen นะครับอันเดียวกันแต่กีฬาที่เป็นที่นิยมจริงๆก็คือทาง อเมริกนฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลและก็ฮอกกี้น้ําแข็งนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นที่นิยมหมดเลยทั้ง4อย่างนี้อย่างฟุตบอลอะฟุตบอลนี่ครับผมบอกไปเลยตอนที่ผมไปอเมริกานะสนามฟุตบอลนี่ครับมันยังใช้ร่วมกันกับสนามเบสบอลเลยก็เอะกับสนามอเมริกนฟุตบอลเลยก็คือใช้สนามเดียวกันนั่นเองในในเมืองผมนะในรัฐของผม,ผมอ่าเล่งข่าวนี้นะครับ มันก็มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ทําให้มันไม่เป็นที่นิยมในอเมริกาครับอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้แค่สามคนเพราะว่าถ้าเป็นดูอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลครับจะรู้ว่ามันเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะเปลี่ยนเขาเข้าออก,เป,เ,ออกเปลี่ยนเขาออกได้เลยมึงเปลี่ยนกันยกทีมแม่งยังได้เลยเออนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็คิดว่าคน อกองเชียร์ของทางฟุตบอลนี่เป็นพวกฮูนิเกมนะครับก็คือเอาว่ากันตามตรงนะอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะกองเชียร์กีฬาไหนมันก็เป็นฮูนิแกนะแต่ว่าฮูนิแกก็คือไอ้พวกที่มันชอบนิยมตีกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่มีกีฬาไหนที่มันเดือดเดือดเท่าฟุตบอลนะเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับหรือว่ามันอาจจะมีเดือดกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละอ่ะซึ่ง มันก็เป็นสิ่งที่เขานั้นไม่ชอบกันนะครับเพราะว่ากลัวว่าไอ้แฟนบอลจะเป็นฮูนิแกนนะครับแต่ว่าเหตุผลที่สําคัญที่สุดผมว่าอันนี้ใช่เลยผมว่าผมว่าผมว่าเหตุผลนี้ใช่เลยก็คือมันทําคะแนนกันได้ยากเออใช่ผมว่าอันนี้มันใช่เลยเพราะว่าฟุตบอลนะครับถ้าผมดูฟุตบอลแมตช์แรกแบบแบบไม่เต็มเก้าสิบนาทีนะคือแมตช์ที่พ่อผมเปิดนะครับดูแมนยูโหเมื่อนาแล้วตอนผสมัยผมยังเด็กเลยผมดูไปดูมาปุ๊บหลับ อะไรวะนั่นนะทีกว่ามันจะยิงกันแบบนั้นๆทีหละกว่ามันจะยิงกันหรือแมทไหนมันไม่ยิงกันมันก็ศูนย์ศูนย์ไปเลยอย่างงี้อมันแบบมันน่าเบื่อครับมันไม่ได้เหมือนกับบาสเกตบอลที่มันทํากันทีโอโหเป็นร้อยแต้มอย่างนี้ออเมริกันฟุตบอลนี่ก็ก็แต้มเยอะนะครับเห็นอย่างนั้นเน่ยเบสบอลนี่ถือว่ามันจะได้คะแนนกันยากแต่บางทีนี่มันก็ได้คะแนนกันแบบโอโหไหลเหมือนกันนะถ้าเกิดอะไรมันจะท็อปฟอร์มขนาดนั้นเนี่ย อืมแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางฟุตบอลนะครับมันไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าโอ้โหกว่ามันจะยิงกันแต่ละลูกโคตรอภิมหานานนะครับแต่ว่าแมตท,ที่ผมได้ดูฟุตบอลเต็มเต็ม90นาทีแหละมันมันยิงกันเยอะไยะอย่างแมตถ้าผมจะไม่ผิดเป็นแมตท,ที่ สเปนเจอกับฮอลแลนด์นะครับในฟุตบอลโลกปี2 0 1พสิบี่ที่สเปนดูถล่มยับนะห้าหนึ่งโหแม่นั้นเป็นแมตช์แรกนะครับในชีวิตผมที่ดูฟุตบอลเต็มเก้าสินาทีนะแบบโอ้โหมึงยิงกันอะพิมหาอลังการมากเลยสกอร์เลยถึงแม้ฮอลแลนด์จะกดอยู่ฝ่ายเดียวก็เถอะอ่ะนั่นแหละนะครับก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมชอบฟุตบอลนะครับเพราะว่าแมตช์ท,ที่ผมได้ดูไปครั้งแรกนะโอ้โหแม่งยิงกันเยอะชิบหาย แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่น่าจะ make ม e n ซนที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็คือว่าโอ้นานๆที่กว่ามันจะทำสกอร์กันเนี่ยโหโคตรอภิออออมหานานเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ